สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมอีกเช่นเคยนะครับผมกับซีโน่นะครับสัตว์ที่มีสายตาดีที่สุดนะครับทุกคนว่ามันคือสัตว์ชนิดไหนกันครับปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ในโลกนี้นะครับต้องใช้การมองเห็นเพื่อที่จะทำกิจกรรมต่างๆในแต่ละวันครับแต่ถ้าจะพูดถึงแค่ในสัตว์นะครับคุณคิดว่าสายพันธุ์ไหนนะครับจะมีสายตาที่ดีที่สุดนะครับถึงแม้ว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่จะจัดอันดับชัดเจนว่าสัตว์ชนิดใดมีดวงตาที่ดีที่สุดนะครับเพราะมันทำได้ค่อนข้างยากครับแต่จากการที่เขาศึกษาข้อมูลมาแล้วนะครับสัตว์แต่ละตัวในรายการนี้นะครับเขาน่าจะคำนวณออกมาได้โดยอาศัยพฤติกรรมในการเอาตัวรอดและการล่าเหยื่อของมันนะครับตัวแรกนะครับมันก็คือนกอินทรีนะครับนกล่าเหยื่อทุกตัวนะครับมีวิสัยทัศน์การมองไกลที่ยอดเยี่ยมครับแต่นกอินทรีนั้นโดดเด่นกว่าครับเพราะว่าพวกมันสามารถมองเห็นได้ชัดเจนกว่าสายตาของมนุษย์ได้ถึง8เท่านะครับทำให้พวกมันมองเห็นและเพ่งความสนใจไปที่กระต่ายหรือสัตว์อื่นๆที่เป็นเหยื่อของมันนะครับในระยะทางประมาณ2ไมล์ได้อย่างชัดเจนอยู่นะครับสัตว์ตัวเล็กที่พางตัวอยู่ตามพงหญ้าก็อาจจะไม่รอดสายตาของนกอินทรีไปได้นะครับพวกมันโฟกัสเหยื่อได้อย่างรวดเร็วและพร้อมที่จะพุ่งฉกเหยื่อในทันทีครับและพวกมันยังสามารถเห็นช่วงสีที่กว้างกว่าที่เรามองเห็นได้อีกด้วยนะครับทำให้พวกมันสามารถแยกการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆของสีในเหยื่อของพวกมันได้คล้ายๆกับมองเห็นแสง UV ของเรานั่นเองนะครับถ้าเป็นการมองเห็นในเวลากลางวันนะครับก็ต้องให้นกอินทรีหรือว่าเหยื่อครอบครองในตำแหน่งนี้ไปนะครับแต่ถ้าเป็นกลางคืนล่ะครับมันก็ต้องตกเป็นของนกฮูกนะสิครับนักล่าในเวลากลางคืนเหล่านี้นะครับไม่ใช้ไฟฉายนะครับหลังจากดวงอาทิตย์ตกลงตาของนกเขาแมวหรือนกฮูกก็จะมองไปด้านหน้าโดยตรงนะครับซึ่งแตกต่างจากนกหลายๆตัวทำให้พวกมันมองเห็นด้วย2ตาที่น่าทึ่งแม้ว่าตาโตของพวกมันจะไม่สามารถขยับเขยื้อนและหมุนได้รอบเหมือนของมนุษย์ก็ตามนะครับแต่นกฮูกสามารถขยับหรือหมุนหัวได้ทำให้พวกมันมีระยะการมองเห็นได้กว้างถึง270องศาเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องขยับร่างกายตาที่มีรูปร่างคล้ายท่อขนาดใหญ่ของพวกมันนะครับมีความพิเศษมากกว่าดวงตาของมนุษย์ครับซึ่งทำให้พวกมันไวต่อแสงมากกว่าครับม่านตาของพวกมันกว้างขึ้นเพื่อให้แสงส่องไปถึงเรติน่าในเวลากลางคืนได้มากขึ้นเนื่องจากม่านตามีการปรับตัวทำให้นกฮูกจึงสามารถมองเห็นได้ในเวลากลางคืนต่างจากสัตว์กลางคืนชนิดอื่นที่มองเห็นได้ดีในกลางคืนเท่านั้นแต่การมองเห็นของมันจะพร่ามัวลงมองไม่เห็นสีเล็กน้อยในเวลากลางวันนะครับนกฮูกและสัตว์อื่นๆที่มองเห็นได้ในเวลากลางคืนได้ดีเยี่ยมจะมีผิวสะท้อนแสงอยู่ด้านหลังเรติน่าดวงตาของมันที่เรียกว่าทาพิตัมลูซิดัมนะครับเป็นชั้นบางๆนี้นะครับจะช่วยสะท้อนแสงให้กลับเข้าไปในดวงตาของสัตว์เหล่านี้หลังจากที่มันผ่านไปแล้วทำให้สัตว์มีโอกาส2ครั้งในการรวบรวมแสงในปริมาณที่เพียงพอนะครับในทางกลับกันนะครับมนุษย์ไม่มีลักษณะนี้ดังนั้นการมองเห็นในเวลากลางวันของเราจึงดีกว่าการมองเห็นในตอนกลางคืนอย่างมากนั่นเองนะครับอีกชนิดที่อยู่ในทะเลก็คือกั้งตะกะแตนนะครับนกอินทรีอาจมองจากบนฟ้าได้ชัดเจนนะครับแต่กั้งตะกะแตนอาจมีดวงตาที่ซับซ้อนที่สุดในอาณาจักรของสัตว์ทั้งหมดนะครับกั้งตะกะแตนจะรับรู้ความแตกต่างของสีเพียงเล็กน้อยหรือเห็นสีที่เรานึกไม่ถึงได้นะครับก็บ่งชี้ว่ากั้งตะกะแตนนะครับมีระบบการจดจำสีขั้นสูงตาของกั้งสามารถขยับแยกจากกันได้โดยไม่มีผลกระทบต่อการมองเห็นนะครับมันก็คล้ายๆกับกิ้งก่าเหมือนกันนะครับพวกมันจึงมีขอบเขตการมองเห็นที่กว้างและตัวรับสีของพวกมันก็ยอมให้พวกมันรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆก็ได้นะครับสิ่งนี้จะช่วยให้พวกมันหาเหยื่อและหาคู่ครองหรือหลีกเลี่ยงผู้ล่าได้นั่นเองนะครับจากนั้นก็จะมีแกะและแพะนะครับที่มีดวงตาที่ดีมากๆครับเมื่อพิจารณาถึงวิสัยทัศน์อันน่าทึ่งของสัตว์หลายชนิดแล้วนะครับก็มีสัตว์กินหญ้าแถมไปอีกหน่อยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับหากคุณดูดวงตาของแพะอย่างใกล้ชิดนะครับคุณจะสังเกตเห็นว่ารูม่านตาของพวกมันนะครับมีรูปร่างเหมือนเส้นแนวนอนการวิจัยพบว่ารูปร่างของรูม่านตาและการวางแนวของดวงตานี้นะครับขึ้นอยู่กับกิจกรรมของสัตว์ประเภทต่างๆครับนักล่าในตอนกลางวันนะครับมักมีดวงตาที่หันไปทางข้างหน้าโดยมีรูม่านตากลมในขณะที่สัตว์ขนาดเล็กเช่นแมวงูและสุนัขจิ้งจอกที่ล่าสัตว์ในเวลากลางคืนจะมีรูม่านตาแนวตั้งช่วยให้พวกมันรับรู้ถึงความลึกและการมองเห็นในตอนกลางคืนได้ดีขึ้นครับสัตว์ที่เป็นเหยื่อเช่นกวางม้าและกวางแอลนะครับที่ใช้เวลาเล็มหญ้าในที่โล่งนะครับจะต้องตื่นตัวตลอดเวลาพวกมันจึงมีรูม่านตาที่กว้างและแคบในแนวนอนครับซึ่งทำให้พวกมันมีขอบเขตการมองเห็นที่กว้างกว่าสัตว์อื่นๆเกือบทุกชนิดนะครับเมื่อพวกมันก้มศีรษะลงดวงตาของพวกมันก็จะหมุนไปรอบๆเพื่อให้พวกมันเห็นพื้นที่รอบๆและตื่นตัวอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับแม้ว่ามนุษย์จะไม่มีการมองเห็นในเวลากลางคืนที่ยอดเยี่ยมเหมือนสัตว์หลายชนิดนะครับแต่ความสามารถในการมองเห็นแสง UV หรือการมองเห็นที่ขยายเกินออกไป180องศาเราก็มีวิสัยทัศน์ที่สมบูรณ์แบบเพื่อให้ตรงกับความต้องการในการใช้ชีวิตของเรานะครับนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถปรับปรุงสายตาของเราเราก็สามารถแก้ไขได้นะครับโดยการใส่แว่นซึ่งแตกต่างจากสัตว์ชนิดอื่นๆที่ทำไม่ได้นะครับและอีกหน่อยนะครับกับเรื่องสายตานะครับสัตว์ชนิดใดที่มีสายตาเหมือนมนุษย์มากที่สุดนะครับจากการวิจัยและเปิดเผยก็พบว่าลิงแชมเปนซีและลิงโมโนโบมีรูปแบบสีที่คล้ายกับสายตาของมนุษย์มากที่สุดนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วเราจะมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ